เอาไหมครับโอเคสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีท่านผู้ชมที่ติดตามรายการที่กลับดันสยามวันนี้ผมอยู่ในถ้ำนึงครับที่เป็นน้ำอยู่ท่านหลังนี้นะฮะท่านผู้ชมแล้วผมจะพาท่านผู้ชมลงไปในถ้ำนะไปดูนะครับไปดูความศักดิ์สิทธิ์อิทธิฤทธิ์แล้วก็ไม่รู้ว่าถ้ำเพียงดินเนี่ยเกิดมาได้ยังไงเป็นยังไงน่าจะเป็นร่องรอยเหมือนองค์พญานาคที่ท่านอาศัยอยู่หรือเปล่านะที่เขาล่ำลือกันว่าอย่างนั้นนะครับก็บอกว่าถ้ำนี้นะถ้าใครเดินลงไปเสร็จเนี่ยจะสามารถที่ทะลุออกไปทางฝั่งลาวได้เพราะน้ำที่ตกลงมาเนี่ยหายไปทางลงแม่น้ำโขงนะน้ำที่ฝนตกเนี่ยฮะลงแม่น้ำโขงไปหมดเลยนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าถ้ำนี้จะเป็นยังไงข้างในนะครับท่านผู้ชมผมจะพาท่านผู้ชมไปดูภาพที่สวยแล้วความอลังการแล้วขององค์พ่อพญานาคนะฮะแล้วก็แม่ย่าพญานาคทุกพระองค์ที่อยู่ในนี้นะครับจะพาผู้ชมไปดูกันนะครับนะเขามีไฟให้เรานะฮะจะต้องย่องนะครับอุปกรณ์จะโดนน้ำไม่ได้เลยนะครับท่านผู้ชมบุคคลนั้นโทรศัพท์เพื่ออะไรอยู่นะไม่ได้เซฟไว้ด้วยนะฮะไม่มีที่กันน้ำนะครับเนี่ยจะไปอย่างนี้นะท่านผู้ชมเห็นไหมฮะยังเห็นไหมเห็นหน้าจออยู่เนาะเราได้เห็นกันนะครับไม่ได้รีบนะเราจะเก็บภาพไปเรื่อยๆนะเห็นเนาะเห็นอยู่ครับไปตามมาไปก่อนนะอันนี้มันที่ภาพโดยนะคุณสาพรก็เชื่อมันที่ภาพไว้นะทีมงานนะครับอันนี้ก็ย่อขยายได้นะฮะแต่วันนี้นะผมมาท่านผู้ชมมาชมภาพที่สวยนะจากถ้ำชุนเพียงนี่แหละนะครับเดี๋ยวขอมาที่ภาพเป็นส่วนตัวด้วยเดี๋ยวจะมีคนลงมาเยอะนะฮะเราเลยลงมาก่อนนะครับจะมีน้ำหยดฮะแล้วก็อ่ะสามมาฮะจะเป็นสายน้ำนะครับที่ไหลจากฝนตกนะเป็นถ้ำมาต้องดินทั้งน้ำปนกันนี่เทตัวได้แล้วนะนี่นะมันจะทีมงานลุยเข้ามาด้วยช่วยลำบากขนาดไหนหันไปทางผู้บริหารทราบด้วยเลยดูว่าความลำบากขนาดไหนเราจะปล่อยผู้จัดตลอดตอนนี้ก็เอาไฟไว้ให้ท่านได้ชมด้วยนะครับเอาไฟไว้ให้จะได้มองเห็นทางแล้วจะได้สวยนะครับเรามาชมบารมีขององค์ปู่ท่านนะครับตรงนี้ก็จะตรงนี้เป็นช่องนี้นะท่านผู้ชมตรงนี้เป็นช่องนี้เลยมาดูนี้ครับมาเลยครับกล้องมาอยู่ข้างหลังก่อนนี่จะเป็นช่องนี้เลยฮะนะครับเดี๋ยวลองเดินไปเลยเดินไปก่อนเดี๋ยวให้ทีมงานเดินไปก่อนนะผมจะถ่ายว่ากล้องคอยตัวนี้เขาจะไปยังไงค่อยๆไปเรื่อยๆไปครับเดินไปครับโอ้โหฮะเป็นล่องฮะนี่แหละครับนี่ก็จะอีกแบบนึงนะครับถึงนู่นแล้วนะฮะปลายจุดแล้วครับถ้ำนี้ก็เป็นรูปแบบนี้นะครับอยากจะเห็นไหมครับก็จะเป็นช่องนะฮะพอดีองค์พอดีตัวเลยนะช่องเขาจะรับผ่านแล้วหันกลับมาครับนะเดี๋ยวเขาจะถ่ายนี่ดูนะฮะท่านผู้ชมจะเอาไหล่เบียดเนี่ยติดพอดีเลยนะครับติดพอดีเลยนะครับท่านผู้ชมเนี่ยคนที่จะบอกว่าอ้วนหรืออะไรเนี่ยเครื่องก็จะลำบากนิดนึงนะครับกระดาษผมก็ถือว่าตัวใหญ่นะครับไปก่อนเลยครับไปนี้ไปนี้ครับนะครับ
จะเป็นภาพอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมนะข้างบนข้างล่างนะลองแพนไปเรื่อยๆฮะกล้องแพนกล้องเหวี่ยงไปเรื่อยๆครับนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะเราให้ท่านผู้ชมได้อยู่พร้อมกันนะครับนี่ครับก็ประดับไฟไว้ให้ย่างนะครับเป็นอย่างนี้ก็ได้นะฮะอย่างไรถ้าจะเป็นอย่างนี้นะท่านผู้ชมตรงนี้จะเป็นช่องเหมือนกันนะครับมองเห็นไหมนะครับอันนี้ก็เป็นช่องนะเดี๋ยวเดินมาดูครับเดินมาดูครับผมจะหาไฟมาให้ทีว่าความรดน้ำอาจารย์ของเขานี่อันนี้ไม่มีใครสร้างนะครับก็เกิดมาด้วยธรรมชาติเนี่ยตรงไปถึงนู่นเลยเนี่ยด้านหลังนี่ก็จะเป็นอย่างนี้ครับนี่ฮะความรดน้ำความสวยงามบันทึกภาพชนิดนึงนะครับพ่อปู่แม่ย่าที่เป็นพญานาคพญานาคีพญาที่คุ้มครองเจ้าป่าเจ้าเขาอย่างนี้นะครับดูภาพชนิดนึงนะครับให้คนที่ไม่เคยมาจะได้เห็นด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นช่องนี้ครับดูหินขนาดหินบนดินนะครับนะครับจะมีซอกซอยจะมีเดี๋ยวเราไปช่องนี้ดูฮะค่อยๆเดินนะครับท่านผู้ชมนะครับจะมีการบันทึกภาพไว้ในตัวทะลุด้วยกันหมดเลยหมดท้ายมือขวาให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับเนี่ยทะลุรอดไปรอดมาได้นะโคตรเคี้ยวนะครับอยู่ได้ก่อนนะอยู่ได้ก่อนนะครับเนี่ยทะลุไปหมดนะเนี่ยท่านผู้ชมฮะจะทะลุได้หมดเลยนะครับจะเป็นช่องตรงนี้ก็เป็นช่องหนึ่งนะครับจะทะลุได้อย่างที่เห็นนี่นะฮะมาทางนี้ช่องห้าห้าช่องห้าครับนี่ก็เป็นช่องนะครับที่เรายังไม่ได้ไปนะจะเป็นช่องๆหลายช่องเลยนะครับท่านผู้ชมเราไปไม่หมดนะแล้วนี่ก็จะมีช่อง